ครับนี่ครับก็เป็นต้นอินทผลัมนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นช่อออกมาแล้วครับเป็นดอกออกมาแล้วนี่ครับเป็นช่อดอกออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องๆเบิ่งใกล้ๆนะครับปึ๊บซูมให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็สิเป็นภาพใกล้ๆนะครับของช่อนะครับช่ออินทผลัมนะครับสิเป็นลักษณะนี้แหละสิเป็นอินทผลัมตัวแม่ครับแล้วเพิ่นก็สิทำการฉีดเกสรตัวผู้ใส่นะครับเพื่อให้ติดหน่วยหลายนะครับก็สิประมาณนี้ครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าในสวนนี้ถ้ามีเกสรถ้ามีต้นตัวผู้นะครับเพิ่งก็สิทำการผสมให้อยู่แล้วครับแต่ว่าก็เพื่อผลผลิตที่ดกนะครับเพิ่งก็สิทำการเอาต้นตัวผู้นี่ละเอาไปปั้นที่โรงงานครับแล้วก็มันจะเป็นผงขาวๆครับมันจะเป็นผงเกสรนี่ละแล้วก็เอามาพ่นใส่อีกทีนึงครับผมเป็นลักษณะนี่แหละครับพี่น้องสำหรับต้นตัวแม่นะครับของอินทผลัมเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆครับโชคชัยอินไทยแลนด์ครับเมื่อนี้ก็สิภาพพี่ๆน้องๆนะครับมาที่สวนอินทผลัมครับพอดีมีเพื่อนๆคนไทยเพิ่นมาทำงานอยู่นี่ครับเมื่อนี้ก็ขอปิดแมตช์นะครับเพราะว่ามาออกจากนอกสถานที่นะครับอยู่ห่างบ่ไกลจากไกลที่พักครับห่างบ่เกิน100เมตรครับคุณครับที่พักเลี้ยวเห็นอยู่ครับที่พักอยู่ข้างๆนี่แหละครับแต่เมื่อนี้สิพาพี่พาน้องไปเบิ่งการผสมเกสรของเพื่อนนะครับติดตามรับชมได้ครับครับนี่แหละครับเมื่อนี้เพิ่นก็นี่อุปกรณ์เพิ่นคือรถไถครับพี่น้องนี่รถไถรถไถแล้วก็เป็นเครื่องฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งคือกันครับผมก็บ่เคยเห็นคือกันล่ะครับเพราะว่าบ่ได้อยู่ในสวนอินทผลัมเนาะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งใกล้ๆกันครับในการฉีดของเพื่อนนะครับเพื่อนก็สิเลือกเอาที่พอฉีดล่ะครับที่มีช่อนะครับ
ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับผมมื้อนี้ก็สิได้มาพูดคุยครับหัวหน้าไก่แจ้เนาะครับเนาะมื้อนี้มาสิได้เกสรบ่ครับครับผสมเกสรครับอันนี้มันเป็นหยังครับเป็นตั้มบ่ครับเครื่องปั่นไฟกับปั๊มลมครับอ๋ออันนั้นปั่นไฟอันนั้นปั่นปั๊มลมครับผมอ๋อมื้อนี้ไอ้เกสรนี่เอามาแต่แสครับเป็นแบบไหนครับเกสรเป็นแป้งครับเป็นแป้งเอามาให้พี่ไอ้น้องครับเบิ่งนะนี่ครับอุปกรณ์ในการเฮ็ดของเพิ่นเนาะครับเสียงดังน้อยนึงครับก็เลยเอิ้นหัวหน้าเพิ่นมานะครับนี่ครับผู้ใดบ่เคยเห็นเกสรเนาะครับเดี๋ยวเพิ่นเทให้เบิ่งเลยนี่ครับอันนี้คือเขาปั่นออกมาเรียบร้อยแล้วมันบ่ครับครับผมแข็งครับแข็งเลยมันบ่ครับครับแต่ว่าแป้งนี่มันสิมีแป้งเฉพาะสำหรับผสมเกสรแม่นบ่แม่นครับแม่นที่จริงเกทั้งเบิดนี่บ่แม่นเกสรแม่นบ่บ่ครับบ่ๆมันบ่แม่นเกสรทั้งเบิดบ่แต่ว่ามันสิผสมใช้แป้งครับอ๋อคือว่าเกสรก็สิผสมอยู่ในนี่แหละแม่นบ่แม่นๆโอเคครับผมนี่ครับเกสรเป็นแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ล่ะหลายบาทอยู่ครับแม่นบ่กระปุกนึงหลายบาทครับกระปุกนึงหลายบาทเลยแม่นบ่ครับแพงจังทางเลยล่ะแพงเลยแม่นบ่ครับโอเคครับขอบคุณครับหัวหน้าหัวหน้าไก่เจ้าครับจะมีเทคนิคข้อมูลความรู้มาให้ตลอดครับผมสำหรับหัวหน้าไก่เจ้าเนาะครับเนาะอุปกรณ์ของเพิ่นก็สิมีร่มนะครับแล้วก็เพิ่นสิต่อสายยางนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันอุปกรณ์เพิ่นอันนี้ก็ปืนร่มธรรมดาครับต่อร่มมาตัวนี้ก็ดูดตัวนี้เป็นตัวดูดเป็นบ่ไอ้สวมใช้กระป๋องเลยเป็นบ่ครับอ๋อสวมใช้กระปุกไอ้ใช้ประดิษฐ์ครับใช้ประดิษฐ์ใช้ประดิษฐ์เอาเพิ่นว่าใช้ประดิษฐ์เอาเพิ่นว่าอ่ะโอเคครับจัดเลยขอบคุณครับพุ่นฮะพูดคุยกันหน่อยนึงครับแต่ว่าเสียงก็ดังเนาะครับเนาะครับโชคชัยยินไทยแลนด์กับพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งวิธีการทำงานของแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับมาผสมเกสรอินทผลัมนะครับกะทราบดีนะครับว่าอินทผลัมที่มันดกๆนี่เป็นเพราะหยังครับกะนี่แหละครับคือเขาต้องผสมเกสรครับพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กะหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์บ่น้อยก็หลายครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้อง
สวัสดีครับ